กลับมาที่ข่าวของเรานะฮะยังคงเป็นเรื่องราวของน้องๆ AF อยู่นะเพราะว่าน้องๆโหเรียกว่ามากมายเรื่องความสามารถจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับจะไปชมการโชว์ลีลากันดีกว่านะฮะซึ่งน้องๆเก่งไม่แพ้ใครทีเดียวในรอบชิงชนะเลิศครับเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557นะครับและในที่สุดก็ได้ผู้ชนะในแต่ละรุ่นกันเรียบร้อยแล้วหลังจากต้องฝ่าฟันกันเองระหว่างเหล่าบรรดานักเต้นลีลาศทั่วประเทศไทยและนักลีลาศจากนานาชาติครับนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี2คู่จิ้นด้วยค่ะจากบ้าน AF9 นะคะทั้งคู่ของไอซ์พรพัชสอนกับโซ่วงสภัทรนะคะแล้วก็คู่ของ3เนสนิสาชนกับไบรท์วิทเวทค่ะรวมไปถึงคู่จิ้นคู่ใหม่ด้วยนะคะจาก AF10 อย่างเบลปนัดดาแล้วก็บีมกรทัศน์นะคะมาร่วมกันสร้างสีสันโชว์ลีลาสเต็ปในงานนี้ด้วยโดยมีเหล่าแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจไม่น้อยเลยแหละค่ะมันมากใช่พื้นที่มันกว้างมากเลยแล้วเราก็ห่างหายจากเวทีลีลาศไปนานมากทำให้มันรู้สึกว่าตื่นเต้นไปหมดเลยคือตอนแรกนี่ต้องบอกว่าก่อนลงสนามนะครับโหขาสั้นกันเลยใช่ไหมพอลงไปสนามจริงๆแล้วมีป้ายแฟนคลับเยอะแยะมาให้กำลังใจพวกเราโหแบบเราหายตื่นเต้นเลยครับโหแฟนคลับนะครับมันช่วยทำให้พวกเราแบบมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็หายตื่นเต้นเหมือนว่าพอเราออกไปเนี่ยเขาก็ช่วยส่งกำลังใจทุกอย่างทำให้เราแบบเฮ้ยหายตื่นเต้นน้อยลงทุกครั้งที่มีพวกเรามาเต้นนะคะเขาก็จะแบบส่งกำลังใจแล้วก็ให้แรงสนับสนุนทุกปีเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วกันนะครับผมทางบ้านด้วยก็ทางที่นี่ด้วยครับผมทางบ้านนี่คือเรารับรู้เลยครับผมเพราะว่าพวกเรามีสัมผัสที่3นะฮะสามารถสัมผัสทุกคนได้นะครับว่าให้กำลังใจพวกเราได้ขนาดไหนนะฮะเราก็บอกไปสิครับว่าหัวใจเราผูกกันจ้าโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะเห็นสเต็ปและลีลาของแต่ละคู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่างานนี้ทั้ง3หนุ่ม3สาวจากบ้าน AF เขาจะคิดเปลี่ยนใจหันไปเอาดีทางด้านกีฬาลีลาศกันบ้างหรือเปล่านะครับ